สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับอะไรออกกำลังกายกับไว้นะซีรีส์อะไรนะออกกำลังกายกับไว้แล้วกันนะเออซีรีส์นี้นะเป็นคลิปที่2นะครับที่ผมใช้เวลา1อาทิตย์ในการกินอาหารแล้วก็ก่อนที่จะเปิดคลิปวันนี้เนี่ยจะพาไปดูโปรแกรมที่ผมใช้ก่อนคือจะมี PDD กับ My Fitness Pal แล้วก็วันนี้อาร์ตครับเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าก่อนจะเล่นเนี่ยก่อนจะกินก็คือเดี๋ยวเปิดเว็บใหม่ให้ดูก่อนเพราะพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าอาร์ตจะอธิบายไปแล้วใช่มั้ยแต่ว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะมันเป็นเว็บที่มันดูยากนิดนึงมันเข้าใจยากอาร์ตก็เลยไปเจอไอ้ตัวเว็บใหม่มาแล้วก็มาบอกก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวตัดเป็นพาร์ท2ละกันก็คือเป็นเว็บนี้ป่ะLovefit ป่ะ Lovefit.com เป็นของไทยนะครับคือหาค่า BMR กับ TDD ถูกไหม TD TD เซิร์ชนี่เลยฮะ TD คำนวณแล้วก็คลิกที่เว็บแรกเลยใช่ไหม Lovefit.com แล้วเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปที่เครื่องคำนวณหาค่า BMR TD และค่าพลังงานเพื่อวางแผนการลดน้ำหนักเข้าใจใช่ไหม Art Heller นี่พี่มาสอนอาร์ตนะเนี่ยอาร์ตต้องเข้าใจ พอเข้ามาถึงเว็บนี้ใช่ไหมฮะกรอกอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้พี่อาร์ตสอนนะกรอกเว็บนี้นะครับแล้วเราก็จะหาค่า BMR นะมันเป็นค่าเขาเรียกอัตราการเผาผลาญของเราว่าขั้นต่ำเรากินได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวตกใจจมูกพี่เดี๋ยวเราก็จะมาหาเพศก่อนเพราะเพศชายเพศหญิงเนี่ยอัตราการเผาผลาญจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็สำคัญเราก็เลือกเพศไปว่าเราเป็นเพศชายเพศผู้หญิงเพศชายเพศชายไม่ใช่เพศหญิงอ่ะไม่ใช่ไบเวทก็คือน้ำหนักเราน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะเอากลางๆแล้วกันสัก90วันนั้นพี่ไปช่างมาคือวันนั้นพี่คุยกันคือ98ถูกไหมครับผม175อายุ24ปีสเต็ปแรกหา BMR ก่อนนะคำนวณออกมาปุ๊บเราจะได้ค่า BMR เท่ากับ 2,120 แคลอรี่กิโลแคลอรี่ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นค่าที่ดีอีแล้วก็จะมาดูว่าเราออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราแบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยหรือออกกำลังกายน้อยมากเราก็อันแรกถึง3วันกับอันที่2อะไรอย่างงี้พี่อยากปรับเป็น 1-3 วันละกด 1-3 วันเลยพี่คำนวณเนาะค่าที่ดีนี่คือค่ารวมทั้งหมดนะถ้าเรากิน 2,900 เนี่ยเราจะน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่น้อยก็คือว่าน้ำหนักจะคงที่ค่าที่ดีนี่มันเป็นค่าที่เขาคำนวณคร่าวๆเฉยเราต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึง5วันอะไรประมาณนี้ถึงจะรู้ว่าค่าเนี้ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าต่อไปก็เราก็เลือกเป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการว่าเราจะลดน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจาก90ใช่ไหมแตะได้ก่อนเอาสัก80ก็ได้อ่ะ80ดู80พอมแตะได้อยู่กี่วันลองสัก30ดูสิ30วันเหรอมันลอง30วันปรากฏว่าติดลบใช่ไหมติดลบพลังงานที่ทำต่อวันอ่ะแสดงว่าไม่ได้ต้องเพิ่มจำนวนวัน60สักอีกเดือนนึงไป60เรากินวันละ923นี่คงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน น่าจะได้อกไก่ประมาณแบบ4ชิ้นแล้วก็พอเลยวันนั้นน่ะแล้วเราก็ต้องเพิ่มจำนวนวันครับพี่เป็นสัก90เนาะใช่ตอนนี้1,500แล้วอ่ะ1,500นี่มันถือว่าต่ำไปสำหรับคนที่บอกว่ากินเยอะนะเราก็มันเลื่อนดูข้างบนว่าค่า BMR เราประมาณเท่าไหร่ค่า BMR ของพี่ไว้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,100 กว่าใช่ไหมก็ต้องเพิ่มจำนวนวันเนี่ยที่พี่จะลดอ่ะให้มันถึงประมาณ 2,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นสัก140วันพอดีเลยเกือบเป๊ะนิดนึงห่างมาอีกนิดนึงแค่นั้นเองอ่ะ150วันพอดีก็ประมาณคร่าวๆประมาณที่แนะนำต่อวันเนาะใช่ครับที่จะลดแต่นี่มันเป็นค่าที่เฉลี่ยมาให้เฉยก็คือว่าค่าที่มันคิดคร่าวๆเราต้องมาดูผลสักอาทิตย์นึงว่าเรากิน 2,100 เนี่ยมันน้ำหนักเราเพิ่มหรือน้ำหนักลดถ้าน้ำหนักเราเพิ่มก็แสดงว่าเราต้องปรับให้มันลดลงก็คือสมมติกิน 2,100 ถ้าอาทิตย์นึงลองแล้วมันน้ำหนักมันเพิ่มอาจจะเหลือสัก 1,800 ป่ะ 1,800 ลดทีละ200ถึง500ไม่เกิน500เราต้องลดแคลอรี่อ่ะที่เราควรจะกินอ่ะคือมากสุดคือแม็กสุด500เพราะไม่งั้นอ่ะผิวหนังเราจะย้วยถ้าเราลดเร็วเกินไปมันลดแน่นอนแหละแต่มันย้วยโอเคโอเคก็คือสรุปแล้วว่าเลิฟฟิตตัว TDEE ตัว TD เนี่ยเราคำนวณหาค่าแต่ว่ามันเป็นแค่ค่าคร่าวๆเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นค่าตั้งต้นให้เราว่าเราควรจะเริ่มยังไงอ่ะถูกไหมใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองทดลองดูว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะลดหรือมันจะเพิ่มถ้ามันเพิ่มเราก็ปรับให้กินน้อยลงอีกหน่อยนึงถ้ามันเริ่มลดแล้วก็กินค่านั้นตลอดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปอีกส่วนหนึ่งอีโปรแกรมหนึ่งคือ My Fitness Pal เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมามันต้องใช้แอปมือถือนะครับก็คือโหลดมันมีทั้ง Android แล้วก็ iOS รู้สึกจะมีเว็บไซต์ด้วยนี่มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยวิธีการใช้มันก็ไม่ยากครับมันก็จะเหมือนกับเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้เรากรอกค่าต่างๆที่เราต้องการนะเนาะพอเข้ามาสู่หน้านี้เนี่ยของผมเป็น Android นะหน้าตาบางอย่างมันจะไม่เหมือนกับ iOS นะครับดังนั้นเนี่ยให้ถ้าใครที่ใช้ Android ให้กดที่3ขีดซ้ายบนทีเนี้ยมันจะมีในเรื่องของค่า Go ใช่ไหมที่เราต้องปรับก่อน
คือจริงๆแล้วที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมใช้แอปเนี้ยมาประมาณ2อาทิตย์แล้วไงได้ทดสอบใช้แล้วเพราะว่าคลิปเนี้ยที่ถ่ายอยู่นะครับคือคลิปที่ทําการทดลองกินแล้วอาทิตย์นึงนะครับผมถึงจะมาถ่ายเปิดเพราะว่ามันต้องมาถ่ายแก้ครับและเดี๋ยวผลสรุปเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกทีตอนจบนะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปแต่เนี้ยเดี๋ยวจะมาคุยถึง My Fitness Pal ก่อนมาถึงที่โกนะเดี๋ยวให้อธิบายฟังเรื่องโกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเริ่มที่สตาร์ทเวทถูกมั้ยเรามาจากกรอบค่าน้ําหนักตัวของเราไปว่าเราน้ําหนักเริ่มต้นเท่าไหร่สมมติพี่น้ำหนักวันนี้เอาวันนี้สักวันที่10ตุลาคม10เดือน10ใช่ไหมสมมตินะพี่อยากจะน้ำหนักพี่95ตั้งต้นพี่อยากจะลดตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่10ก็ตั้งไว้แบบนั้นเลยแล้วเราก็เซตไปต่อไปเป็น current weight ว่าน้ำหนักปัจจุบันน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ก็คือน้ำหนักปัจจุบันเนี่ยวันนี้เท่าไหร่ใช่แล้วก็ต่อไปเป็นอะไรนะเป็น goal weight ก็คือน้ำหนักเป้าหมายที่เราต้องการที่จะลดการจะลดเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เอางี้เดี๋ยวผมให้ดูหลักของผมเนี่ยปรับเป็นโกเวทเห็นไหมฮะตั้งเป้าไว้ที่67กิโลกรัมแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยผมอยากจะให้ลดมากสุดคือครึ่งกิโลเขาเรียกว่าเท่าไหร่ก็คือลดครึ่งโลอ่ะต่ออาทิตย์คลิปอย่างที่บอกคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมถ่ายย้อนหลังก็คือถ่ายแก้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมทดสอบมาแล้วผมตั้ง activity level เนี่ยเป็น not very active ก็คือว่าไม่ได้ทำอะไรคืออาจจะแบบแค่เดินอยู่ในบ้านแค่นั้นอ่ะไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรเลยมันมีเรื่องที่เราตั้งคาร์ตั้งแคลด้วยใช่ไหมใช่เออลืมเลยอันนี้ไม่ได้นี่สำคัญมากมากแล้วก็ต้องเข้าไปที่อะไรนะในสุนทรีใช่เป็นนูทริชั่นอันล่างเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีคำว่านูทริโกมีแคลอรี่มีคาร์บมีโปรตีนแล้วก็แฟตโกสำหรับคนอ้วนมากๆเลยนะเราควรจะกินแป้งน้อยลงก็คือกินคาร์บน้อยลงถูกไหมเราจะตั้งคาร์บเนี่ยที่25% โปรตีนเราก็จะกินอยู่ที่35%ส่วนไขมันแฟตไขมันก็มันจะ101เป๊ะใช่คือสิ่งที่เราปรับคือสิ่งที่อย่างผมนะยกตัวอย่างตัวของผมเนี่ยคือการกินอาหารอย่างที่บอกมันต้องลดคาร์บถูกไหมมันต้องลดแป้งต้องกินพวกโปรตีนอะไรพวกเนี้ยก็เลยคำนวณมาให้ว่าใน3ประเภทเนี้ยผมต้องกินคาร์โบไฮเดรตจำนวน 25% โปรตีน 35% แล้วก็แฟตอีก 40% ทีนี้มันพอหลังจากเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะแล้วเสร็จคำนวณออกมาจากแคลอรี่ที่เราต้องกินต่อวันนะครับว่าจะได้กี่กรัมอันนี้คือสำคัญนะอย่าลืมปรับเปอร์เซ็นต์ตามด้วยนะครับหลังจากนั้นมาที่เดลี่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเรื่องของเดลี่อย่างผมเนี่ยต้องกิน 1,900 กิโลแคลอรี่ต่อวันพอมาถึงจอเดลี่เนี่ยอย่างของผมที่ผมตั้งค่าไว้คือ 1,900 ต่อวันถูกไหมฮะถ้าให้ผมย้อนความกลับไปอันแรกยกตัวอย่างแรกคือวันที่27แล้วกันนะครับเป็นวันที่ผมเริ่มกินวันแรกเลยเนี่ยอย่างการที่เราจะมาใช้โปรแกรมเนี้ยเรากด add food เข้าไปแล้วเราก็เสิร์ชหาสิ่งที่เราอยากได้อยากกินอกไก่อยากกินอะไรก็เสิร์ชไปเลยอกไก่นี่คืออกไก่ดิบนะครับเป็นรอนะเนี่ยอย่างมันจะเขียนว่าอกไก่ดิบ100กรัมมันจะให้แคลอรี่เท่าไหร่แล้วก็มีโปรตีนเท่าไหร่มันจะขึ้นบอกหมดเลยถ้าเรา add เข้าไปเนี่ยแล้วหลังจากที่เรา addในการกินต่อวันต่อวันเนี่ยแล้วให้กดขวาบนมันจะมีรูปเหมือนกราฟกลมๆเหมือนแม้ใกล้ๆปากกากดปุ๊บมันก็จะบอกแล้วก็ไปที่คำว่านิวทรีเอนต์เนาะใช่นิวทรีเอนต์หน้าเนี้ยก็สำคัญหน้าเนี้ยให้ดู3อย่างไว้เป็นหลักเลยคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แฟตต้องแบ่งให้ตามที่เรากำหนดเอาไว้เช้ามาเนี่ยผมต้องการที่จะกินอกไก่มันจะขึ้นบอกแล้วเรากินไป120กิโลแคลอรี่ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ลองไปดูที่กลมๆนี้ดูฮะมันจะบอกว่าเราได้อะไรได้รับสารอาหารอะไรแล้วบ้างอย่างอันเนี้ยผมได้โปรตีนกับไขมันขึ้นมาก็คือคร่าวๆแล้วประมาณนี้วิธีการใช้งานดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วที่อาร์ตพูดไว้ว่าเราจะกินอะไรก็ได้แต่ขอให้มาลองคำนวณดูก่อนแต่ละอย่างมันมีสารอาหารที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นหมูสันนอกผมกดมาผมลองกินหมูสันนอกแล้วมันกินได้แต่ไขมันมันก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้ดูคลิปที่ผมได้ถ่ายไว้ว่ากินอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างมื้อแบบไหนบ้างแต่อาจจะไม่ครบทุกมื้อนะไปดูครับไปดูผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ Fitness Pal นี่ฮะแล้วก็สังเกตไว้ว่าตอนนี้ผมคำนวณไว้บ้างแล้วแคลอรี่ remaining นะครับที่ผมต้องกินต่อวันนะมาคำนวณว่าเราจะต้องกินมาเพิ่มนะครับว่าจะกินอะไรบ้างอย่างเนี้ยเอาง่ายๆสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะมันจะมีเมนูมี breakfastมีลันช์อันนี้เราต้องแอดเองนะแล้วมีดินเนอร์แล้วก็มีสแน็คเห็นไหมอันนี้ผมเพิ่มไว้แต่ผมจะให้ดูข้างบนข้างบนมันจะมีเขียนว่าโกของเราคือ1,900ใช่ไหมฮะที่เราต้องกินแล้วก็ฟู้ดเนี่ยที่เราต้องกินตอนนี้เราผมแอดไปแล้วมันทั้งหมด1,880แคลแล้วแล้วก็เหลืออีก20แคลไม่เป็นไรขาดเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรผมให้ดูก่อนอันเนี้ยวิธีการเพิ่มไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างอันเนี้ยเบรกฟาสต์อาหารเช้าเพิ่มอกไก่เป็น2ชิ้นชิ้นละร้อยกรัมนะแล้วก็มีน้ำมันแบบเนี้ยที่ผมบอกคือน้ำมันดีคือแบบนี้นะครับ
ห็นไหมพอจะเห็นไหมเป็นเบอร์ทูรินะครับเป็นน้ำมันมะกอกโอลีฟออยล์แบบเอ็กซ์ต้านะครับเอ็กซ์ต้าไลท์นะคือเอาไว้ทอดดังนั้นเนี่ยผมเลยอ้างอิงโดยการที่ผมใช้ตัวเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลเป็นกรัมนะครับตัวนี้ผมลืมบอกไว้อย่างนึงโปรแกรมเนี้ยเราสามารถกดดูที่ฉลากมันได้นะสมมติเราซื้อโอลีฟออยล์มาเนี่ยเราเอามาสแกนตรงแมปบาร์โค้ดเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าไอ้ขวดเนี้ยมันอยู่ที่ไหนอย่างเรากดแอดฟู้ดเข้าไปใช่ไหมเลือกขวาบนมันจะมีเหมือนรูปสแกนบาร์โค้ดอยู่ปุ๊บเราก็อ่านมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มาสแกนแบบเนี้ยปุ๊บมันก็จะ searching หาเนี่ยมันก็จะเจอถูกปะไม่ต้องแปลอะไรให้มันยุ่งยากถ้าจะกินขนมก็กินได้นะครับแต่เอามาเสิร์ชอย่างเงี้ยแต่ต้องแบ่งโปรตีนไขมันคาร์บให้เท่ากันนะก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องเอาไก่มาทำก่อนผมจะลองชั่งก่อนว่าไก่100กรัมเนี่ยมันประมาณไหนแรกๆมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่เคยไงแค่แรกๆแหละแต่หลังจากนั้นมันก็จะเข้าใจครับง่ายขึ้นชิ้นใหญ่นะครับผมจะลองชั่งดูว่ากี่กรัมไก่ชิ้นนี้297กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งหลังเราไม่กินนี่คือหน้าตาของ100กรัมประมาณ100กรัมประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ย100กรัมและนี่คือไก่ทั้งหมดที่เราต้องกินในวันนี้นะครับของบีกับผมนะทั้งวันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะทำเป็นแบบเป็นรูปภาพเนาะเป็นคลิปสั้นๆกินจนครบ1อาทิตย์นะครับแล้วมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงปะโอเคมื้อที่2นะครับก็วันนี้ตื่นสายก็จะเป็นจริงก็จะอัดข้าวไก่ที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าข้าวมันไม่พอผมก็เลยต้องอัดแป้งเพิ่มไปอีกหนึ่งเพราะตอนนี้ผมขาดคาร์บไปนิดนึงเพราะว่าข้าวหุงไม่พอขี้เกียจหุงก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นเนยถั่วนะผมลองสแกนแล้วต้องกิน2ช้อนโต๊ะประมาณนี้2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวนะ2ช้อนโต๊ะนี่เพียงช้อนเดียวเยอะมากผมต้องกินเยอะขนาดนี้เหรอต้องกินเยอะมากเพื่อเพิ่มไขมันนะครับตัวสุ่ย3แผ่นนะครับครับนายถั่วแบบเต็มๆแน่นๆลองดูนะว่าจะลดไหมเหนียวปากแล้วก็กลืนไม่ลงสู้ๆลองดูครับถ้าลดได้แล้วก็ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับผมลืมไปมีข่าวดีว่ะตอนแรกผมคิดว่าผมน้ำหนัก98ใช่ไหมผมก็เลยจะไปชั่งกิโลที่เซเว่นพอไปชั่งเนี่ยผมกล่าวเฮ้ยผมว่าน่าจะเกิน98นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผม98น้ำหนัก98แล้วแล้วก็กินเยอะมากเลยคิดว่าน้ำหนักน่าจะเพิ่มเป็น100หรือเปล่าจะได้ไปปรับแล้วก็จะได้เป๊ะๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปชั่งเว้ยน้ำหนักแม่งเหลือ94.5ผมงงเลย 94.5 ลดไม่ได้ไงวะก็เลยแบบตกใจเลยแบบเฮ้ยมันโกหกว่าก็เลยบีก็เลยไปชั่งอีกทีพอบีชั่งปุ๊บบีได้49ก็คือน้ำหนักปกติของ B 49เว้ยถ้ามันจะโกหกมันก็ต้องเพิ่มไป2กิโลใช่ไหมแต่ของผมทำไมมันลดล่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยน่าจะเชื่อถือได้นะครับตอนนี้น้ำหนักผมมาอยู่ที่ 94.5 นะอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูวันอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกวันในอาหารการกินนะที่3แล้ววันที่4อันนี้คือจนถึงตอนเย็นนะครับหม้อนี้นะครับรอบนี้ทำเป็นต้มยำอันนั้นของบีนะเป็นแบบไก่หมักแล้วก็ทอดแล้วเขาก็มีต้มยำจานเล็กจานนึงและข้าวจานนึงผมก็เท่านี้ครับผมก็มีน้ำพริกของแม่นะฮะวันที่5แหละเป็นหมูผัดหมูย่างไอ้พวกปาปริก้าแล้วก็มีบล็อกเคอรี่ครึ่งหนึ่งข้าวเหมือนเดิมคือลืมถ่ายเมื่อกี้แล้วได้กินหมูไปในที่ฟินมากเลยไม่ได้กินหมูครับเราสามารถกินหมูได้นะแต่ต้องคำนวณแคลเอาเดี๋ยวรอดูเรื่องของบีนะเป็นแบบหมูเหมือนคล้ายๆแบบพริกไทยแล้วก็เป็นข้าวเหมือนกันมีผักด้วยนะครับอย่าลืมนะที่สำคัญต้องมีผักด้วยผักกินเท่าไหร่ก็ได้โอเคครับก็วันนี้ว่าจะกินอกไก่เหมือนปกตินั่นแหละแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไก่หมดลืมไปนะครับว่าซื้อไก่มาไม่พอวันนี้ก็เลยต้องหาอะไรที่มันกินได้แล้วก็พอประทังชีวิตไปก่อนไม่ใช่กินที่มันแบบว่าเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะว่าวันนี้เราจะกินไข่ต้มแล้วก็จะมีพวกหมูหวานในพวกนี้อะไรพวกนี้คือกินให้มันแทนโปรตีนให้ได้ก็พอละแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้กินเต็มที่เหมือนที่เราวางตารางไว้นะครับครั้งที่7แล้วครับกับการกินแบบลดน้ำหนักไม่รู้ว่าจะน้ำหนักลดไหมเดี๋ยววันนี้กินให้เสร็จแล้วถ้าออกไปข้างนอกไปชั่งกิโลในถั่วเกือบหมดนะแล้วก็กลับมาปิดคลิปกันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทดลองเรื่องของการกินก่อนนะครับส่วนเรื่องของการออกกำลังกายการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมา
คุยกันอีกทีหลังจากที่แบบเรากินธรรมดาแล้วมันไม่ได้ผลนะมันอาจจะได้ผลแต่ว่าเราอาจจะอยากออกกำลังกายด้วยนั่นแหละนั่นแหละครับจะให้อาร์มาช่วยอีกทีนึงก็ยังไงลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตัดคลิปให้มันให้ทีมงานเขาตัดคลิปให้ดูแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วทุกคนก็ลองไปทำดูถ้าใครที่อยากทำตามนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้ติดตามต่อในพาร์ทหน้านะครับในกิจกรรมต่างๆนานาขอบคุณทุกคนมากมากครับแล้วก็ขอบคุณอาร์ตด้วยครับครับบ๊ายบายเออปิดคลิปผมลืมบอกไปอีกเรื่องนึงตอนปิดคลิปลืมพูดถึงน้ำหนักว่าลดไม่ลดคือมันไม่ลดมันเพิ่มเป็น97เพราะว่าตอนที่ผมไปชั่งที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคลิปไหนไม่รู้ที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักผมอ่ะเป็น 94.5 ใช่ไหมแต่วันที่ไปชั่งหลังจากกินเสร็จอ่ะมันเพิ่มเป็น97ทีเนี้ยเครื่องชั่งที่ผมไปชั่งอ่ะก็คือหน้าเซเว่นผมไม่มั่นใจว่ามันจะตรงเป๊ะหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าจริงๆผมหนัก98แต่มันเหลือ94ได้ไงเพราะผมกินเยอะมากเลยผมก็เลยคิดว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวพาร์ทที่3เนี่ยจะต้องซื้อเครื่องชั่งกิโลมาแล้วก็ไปออกกำลังกายบวกกับลดแคลลงเหลือกิน 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันก็ยังไงจะเป็นไงในพาร์ท3เดี๋ยวไปรอติดตามชมนะก็สรุปแล้วมันน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันอีก